ออมสกาวใจยอมรับความพ่ายแพ้ชี้เป็นประสบการณ์สำคัญจะพยายามให้มากขึ้นออมสกาวใจยอมรับความพ่ายแพ้ชี้เป็นประสบการณ์สำคัญจะพยายามให้มากขึ้นคร้อยขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกตนและพรรคเพื่อไทย15พฤษภาคม2566ออมสกาวใจพูนสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.กทม.เขต13เขตบึงกุ่มยกเว้นแขวงคลองกุ่มเขตลาดพร้าวยกเว้นแขวงจระเข้บัวพักเพื่อไทยเบอร์4โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวหลังจากที่รู้ผลคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออมยอมรับความพ่ายแพ้ค่ะเป็นประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิตออมจะพยายามให้มากขึ้นและมากขึ้นอีกเพื่อวันหนึ่งออมจะชนะขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงกราบขอบพระคุณจากใจด้วยความเคารพประชาชนอย่างสูงสำหรับผลการเลือกตั้งเขต13อย่างไม่เป็นทางการอันดับหนึ่งเรือโทธนเดชเพ็งสุขพักก้าวไกลลบ 36,834 คะแนนอันดับ2นางสาวสกาวใจพูนสวัสดิ์พักเพื่อไทยลบ 18,450 คะแนนอันดับ3นายสุกลกุลสิงห์พักรวมไทยสร้างชาติลบ 15,198 คะแนนก้าวไกลสร้างปรากฏการณ์กว่าเรียบ33เขตเป๊ะตามโพเมื่อเวลา23นาฬิกาวันที่14พฤษภาคมหลังจากปิดหีบนับคะแนนแล้ว6ชั่วโมงผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนของกรุงเทพมหานครพบว่าพรรคก้าวไกลสามารถคว้าเก้าอี้นั่งได้ทั้งหมด33เขตไม่เว้นแม้แต่เขตที่20ที่จากโพตอนแรกนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชจะเอาชนะก้าวไกลในชุมพลหลักคำได้ก็พลิกกลับมาแพ้แล้วโดยผลคะแนนทั้งหมดทั้งนี้บนเว็บไซต์ของกกต.ไม่รายงานเลือกตั้งในเขต10ของกรุงเทพมหานครแต่เก่งนายการุณโหสกุลพักไทยสร้างไทยอดีตส.ส.ดอนเมืองได้ประกาศฝากก้าวไกลดูแลประชาชนยอมรับความพ่ายแพ้แล้วทั้งนี้พื้นที่เดิมกทม.จะเป็นของเพื่อไทยและพลังประชารัฐแบ่งกันซึ่งบางเขตเป็นส.ส.มายาวนานหลายสมัยแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งนี้ก้าวไกลแลนด์สไลด์เมืองกรุงไม่ครบอิ่มเพื่อไทยคว้ามา1เขตเฉือนชนะแค่4คะแนนเมื่อเวลา1นาฬิกา30นาทีวันที่15พฤษภาคม66ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนายขจิตชัชวานิชปลัดกรุงเทพมหานครกทม.รายงานผลผู้ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.พื้นที่กรุงเทพมหานครแบบแบ่งเขตทั้ง33เขตดังนี้นายปรเมศวร์วิทยารักษ์สรรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่1เขตพระนครเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตดุสิตยกเว้นแขวงถนนนครชัยศรีเบอร์5พรรคก้าวไกลได้ 37,438 คะแนนนางสาวทิศนาชุนหวันผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่2เขตราชเทวีเขตปทุมวันและเขตสาทรเบอร์13พรรคก้าวไกลได้ 41,148 คะแนนนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่3เขตบางคอแหลมและเขตยานนาวทเบอร์4พรรคก้าวไกลได้ 35,189 คะแนนนายพันทิวน่วมเจิมผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่4เขตคลองเตยและเขตวัฒนาเบอร์2พรรคก้าวไกลได้ 33,381 คะแนนนายเฉลิมชัยกุลาเลิศพรรคก้าวไกลผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่5
เขตห้วยขวางและเขตวังทองหลางยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เบอร์12พรรคก้าวไกลได้ 47,147 คะแนนนายกนตพลดวงอัมพรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่6เขตดินแดงและเขตพญาไทเบอร์3พรรคก้าวไกลได้ 46,082 คะแนนนางสาวพัชรินทร์รามวงศ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่7เขตบางซื่อและเขตดุสิตเฉพาะแขวงถนนนครชัยศรีเบอร์7พรรคก้าวไกลได้ 45,050 คะแนนนายชยพลสะท้อนดีผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่8เขตจตุจักรยกเว้นแขวงจันเกษมและแขวงเสนานิคมและเขตหลัก4เฉพาะแขวงทุ่ง2ห้องเบอร์5พรรคก้าวไกลได้ 4,011 คะแนนนายสุพนัทมีนชัยนันท์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่9เขตจตุจักรเฉพาะแขวงจันเกษมและแขวงเสนานิคมเขตบางเขนเฉพาะแขวงอนุสาวรีและเขตหลัก4เฉพาะแขวงตลาดบางเขนเบอร์10พรรคก้าวไกลได้ 51,132 คะแนนนายเอกราชอุดมอำนวยผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่10เขตดอนเมืองเบอร์6พรรคก้าวไกลได้ 38,310 คะแนนนางสาวสสินันท์ธรรมนิธินันท์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่11เขตสายไหมยกเว้นแขวงอองเงินเบอร์3พรรคก้าวไกลได้ 36,985 คะแนนนายภูริวัฒน์ใจสำราญผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่12เขตสายไหมเฉพาะแขวงอองเงินเขตบางเขนเฉพาะแขวงท่าแร้งและเขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงจระเข้บัวเบอร์5พรรคก้าวไกลได้ 45,797 คะแนนนายธนเดชเพ็งสุขผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่13เขตลาดพร้าวเฉพาะแขวงลาดพร้าวและเขตบึงกุ่มยกเว้นแขวงคลองกุ่มเบอร์7พรรคก้าวไกลได้ 43,186 คะแนนนางสาวสิรินทร์พัฒน์กองประการผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่14เขตบางกะปิและเขตวังทองเบอร์9พรรคก้าวไกลได้ 42,218 คะแนนนายวิทวัฒน์ติชวานิชผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่15เขตคันนายาวและเขตบึงกุ่มเฉพาะแขวงคลองกุ่มเบอร์6พรรคก้าวไกลได้ 35,904 คะแนนนางสาวพิมพ์การกีรติวิราปกรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่16เขตคลองสามวายกเว้นแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้เบอร์8พรรคก้าวไกลได้ 41,129 คะแนนนายวีรวุฒิรักเที่ยงผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่17เขตคลองสามวาเฉพาะแขวงสามวาตะวันออกและแขวงทรายกองดินใต้และเขตหนองจอกยกเว้นแขวงลำต้อยติ่งแขวงลำผักชีและแขวงโคกแฝดเบอร์7พรรคก้าวไกลได้ 34,39 คะแนนนายธีรชัยพันธุมาศผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่18เขตหนองจอกเฉพาะแขวงลำต้อยติ่งแขวงลำผักชีและแขวงโคกแฝดเขตลาดกระบังเฉพาะแขวงลำปลาทิวและเขตมีนบุรีเฉพาะแขวงแสนแสบเบอร์8พรรคก้าวไกลได้ 36,884 คะแนนนายกันพงษ์ประยูนศักดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่19เขตมีนบุรีเฉพาะแขวงมีนบุรีและเขตสะพานสูงยกเว้นแขวงทับช้างเบอร์5พรรคก้าวไกลได้ 41,841 คะแนนนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่20เขตลาดกระบังยกเว้นแขวงลำปลาทิวเบอร์6พรรคเพื่อไทยได้ 34,749 คะแนนนายณัฐพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่21เขตสะพานสูงเฉพาะแขวงทับช้างและเขตประเวศยกเว้นแขวงหนองบอนเบอร์7พรรคก้าวไกลได้ 44,959 คะแนนนายสุภกรตันติไพบูลย์ธนะผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่22เขตสวนหลวงและเขตประเวศเฉพาะแขวงหนองบอนเบอร์8พรรคก้าวไกลได้ 43,083 คะแนนนายปิยรัตน์จงเทพผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่23
ขตพระโขนงและเขตบางนาเบอร์11พรรคก้าวไกลได้ 47,225 คะแนนนายเท่าพิภพลิ้มจิตรกรผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่24เขตธนบุรียกเว้นแขวงวัดกัลยาแขวงฮิรันรูจีและแขวงบางยี่เรือเขตคลองสานเขตราชบูรณะเฉพาะแขวงบางปะกอกเบอร์9พรรคก้าวไกลได้ 48,317 คะแนนนางสาวแอนสิริวลัยกนกผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่25เขตทุ่งครุเขตราชบูรณะยกเว้นแขวงบางปะกอกเบอร์9พรรคก้าวไกลได้ 35,623 คะแนนนายชัยยามพวานมั่นเทียนจิตผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่26เขตบางขุนเทียนเฉพาะแขวงท่าข้ามเขตจอมทองยกเว้นแขวงบางขุนเทียนเบอร์11พรรคก้าวไกลได้ 46,570 คะแนนนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่27เขตบางบอนเฉพาะแขวงบางบอนใต้และแขวงคลองบางบอนเขตบางขุนเทียนยกเว้นแขวงท่าข้ามเบอร์1พรรคก้าวไกลได้ 50,035 คะแนนนางรักชนกศรีนอกผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่28เขตจอมทองเฉพาะแขวงบางขุนเทียนเขตบางบอนยกเว้นแขวงบางบอนสมุนศรีและแขวงคลองบางบอนเลือกตั้งที่31เฉพาะวีวัฒนามเขตตลิ่งชันก้าวไกลได้แขวงบางเชือก 1,593 คะแนนก้าวไกลได้ 46,405 คะแนนนางสาวปวิตราจิตตกิจผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่32เฉพาะแขวงบางแคเหนือและแขวงบางน้อยเฉพาะแขวงสิริราชยกเว้นแขวงบางกอกใหญ่เบอร์8ภาษีเจริญได้47,652 บางด้วนและแขวงคลองขวางเขตตลิ่งชันเฉพาะแขวงบางเชือกหนังเขตบางธนบุรียกเว้นแขวงบางวัดกัลยาและแขวงบางฮิรันรูจีและแขวงบางยี่เรือเฉพาะเบอร์9พรรคก้าวไกลได้ 43,115 คะแนนนายพงพันธ์ยอดเมืองเจริญผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่33เขตบางพลัดเขตบางกอกน้อยยกเว้นแขวงสิริราชเบอร์6พรรคก้าวไกลได้ 45,189 คะแนนผู้สื่อข่าวรายงานว่าทั้งนี้นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชหรืออิ่งผู้สมัครเขตเลือกตั้งที่20เขตลาดกระบังยกเว้นแขวงลำปลาทิวเบอร์6พรรคเพื่อไทยได้ 34,749 คะแนนมีคะแนนนำห่างจากนายชุมพลหลักธรรมหมายเลข9ผู้สมัครพรรคก้าวไกลเพียง4คะแนน